ราคามีแต่จะสูงขึ้นปริมาณผู้ที่เลี้ยงปลาไหลก็ยังน้อยอยู่ยังไม่พอกับตลาดตลาดยังมีความต้องการอีกเยอะราคาตลาดอยู่ตอนนี้นะครับราคากลางๆนะถ้าเป็นแม่พันธุ์ก็คือ100นะบางฟาร์มอาจจะตัวใหญ่หน่อยโตคุณภาพดีหน่อยก็จะคู่ละ300แต่ยังต่ำเนี่ยไม่ต่ำกว่าตัวละ100บาทเท่าที่ผมเลี้ยงมาเนี่ยเอาอย่างนี้ยังไม่ถึงปลาไหลเนื้อเลยก็มีเพื่อนๆนะมาขอแบ่งปันไปเป็นระยะนะครับคำว่าเลี้ยงแล้วไปขายที่ไหนนี่พี่ไม่เคยกลัวเลยใช่ไหมพี่ไม่เคยกลัวตัวนี้ไม่พอขายไม่พอก็คือมีแต่ลูกค้าอยากได้ไซส์นั้นไซส์นี้ถ้าไซส์นี้ไม่มีไซส์นี้เขาก็เอาอะไรอย่างนี้ยังเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่จะไปได้อีกไกลเทคนิคสำคัญที่สุดเนาะในการขุนลูกปลาไหลให้มันรอดเนี่ยพี่มีเทคนิคยังไงครับปลาไหลให้มันรอดนะครับคือปลาไหลเนี่ยประวัติศาสตร์นะครับที่ผ่านมาไปมีความเชื่อว่าปลาไหลเนี่ยเป็นสัตว์ที่ชอบสกปรกอยู่ดินโคลนที่มีกลิ่นสาบชอบกินซากพืชซากสัตว์สิ่งพวกนั้นลบออกไปจากความทรงจำได้เลยปลาไหลเนี่ยเป็นสัตว์ที่ชอบสะอาดมากถ้าสกปรกนิดเดียวเนี่ยเขาก็จะไม่โตอันนี้ที่ท่านมองเห็นเนี่ยเป็นน้ำบาดาลน้ำบาดาลนะครับที่สูบขึ้นมาจากดินนี่แหละนะครับก็เอามาเลี้ยงได้เลยแล้วน้ำที่ใช้เลี้ยงปลาไหลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำฝนน้ำประปาน้ำบาดาลหรือแม้แต่น้ำบ่อก็ทำได้นะแต่ต้องบ่อสะอาดนิดนึงนะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับผมชื่อนพนะครับพิกัดอยู่ที่บ้านเจริญตำบลเจริญอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์จุดเริ่มต้นเลยเป็นการจุดประกายทางความคิดครับครั้งแรกเลยเนี่ยก็คือดูคลิปของบ้านเราฟาร์มเขาจะแนะนำวิธีการเลี้ยงแล้วก็เขาเอาเครื่องคิดเลขมาจิ้มว่าถ้าเลี้ยงเท่านี้โตมาเท่านี้ขายเท่านี้มันจะได้เงินเท่านี้อันนี้น่าสนใจมากอันนี้ไม่ได้มาอวดไม่ได้มาขี้คุยมาอะไรมันเป็นแรงบันดาลใจค่ะมันทำให้เราชื่นใจมันทำให้เรามีกำลังใจแล้วก็เรามีแรงต่อสู้งานอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวของเรานะคะได้ไม่ได้อยู่ที่ความสามารถของใครของมันแต่อันนี้บอกเทคนิคการทำใจให้สู้ค่ะ 1,000 แม่ได้ลูก 200,000 ตัวนะคะคูณ8บาทก็ไม่เยอะหรอกค่ะแค่ล้านกว่าโอ้ยนี่นะครับผมเป็นการจุดประกายทางความคิดว่าเออนี่สัตว์เศรษฐกิจตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ผมก็ดูจากหลายๆที่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผมก็ไปลงชื่ออบรมอยู่ที่บ้านเราฟาร์มอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์คุณตั๊กนะครับเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้วิธีการเลี้ยงปลาไหลให้ผมก็เดินทางไปหลายๆฟาร์มไปดูประสบการณ์ของแต่ละฟาร์มก็เอามาปรับปรุงปรับใช้กับฟาร์มของตัวเองพัฒนามาเป็นแบบนี้นะครับเท่าที่ศึกษามาเนี่ยน้ำบาดาลเป็นน้ำที่เลี้ยงปลาไหลได้ดีที่สุดหมายถึงว่าเลี้ยงอนุบาล uh-huh. เลี้ยงอนุบาลได้ดีที่สุดเหมาะกับการเลี้ยงอนุบาลอนุบาลนะครับมากที่สุดเพราะว่าน้ำใต้ดินเนี่ยเป็นน้ำที่สะอาด uh-huh. นะครับปลาไหลเนี่ยเขาชอบสะอาด uh-huh. แล้วก็ระดับน้ำนี่ต้องพอเหมาะตามขนาดตามไซส์ของเขา uh-huh. นะครับการให้อาหารนี่ก็จะไม่มีซากพืชซากสัตว์อะไรที่ยังบอกนะครับก็จะเป็นอาหารสำเร็จรูปนะครับเป็นการเลี้ยงปลาไหลยุคใหม่ซึ่งก็จะมีค่าโปรตีนสูงเพื่อที่จะให้ปลาเนี่ยเจริญเติบโตแข็งแรงครับให้ปลามันโตและแข็งแรงแข็งแรงแล้วอาหารที่พี่เลือกให้เนี่ยเป็นอาหารอะไรครับพี่ตอนอนุบาลไซส์เล็กนะครับอายุตั้งแต่คือแรกเกิดมาเนี่ยเขาจะมีถุงไข่แดงอยู่ที่ท้องเขาเนี่ยนะประมาณสัก1สัปดาห์เนี่ยถุงไข่แดงก็ยุบไปหลังจากนั้นเราก็จะให้อาหารได้การให้อาหารเริ่มต้นตรงนั้นเนี่ยเราจะให้เป็นอาหารผงปั้นก้อนนะครับปั้นก้อนอาหารผงที่จะมาไซส์ขนาดไหนครับพี่ไซส์ขนาดเล็กๆอันนี้ไซส์นี้เนี่ยความยาว7เซน8เซนเนี่ยยังใช้อาหารผงปั้นก้อนเลี้ยงอยู่นะครับมันก็จะผงปั้นก้อนทำยังไงครับพี่ก็อาหารผงเนี่ยก็จะเป็นผงเดี๋ยวผมหยิบตัวอย่างนิดนึงนะครับก็จะเป็นผงเสร็จแล้วเราก็จะมาคลุกกับน้ำอันนี้นะครับยกตัวอย่างนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาหารผงนะครับอาหารผงเราก็จะมาคลุกกับน้ำในอัตราส่วน1ต่อ1นะครับในอัตราส่วน1ต่อ1เสร็จแล้วเราก็คลุกแล้วก็นวดเขาก็จะเป็นก้อนนะครับเป็นก้อนคล้ายๆกับขนมอ่ะฮะแล้วก็หย่อนลงไปให้เขากินเขาก็จะกินอาหารผงปั้นก้อนชนิดนี้เนี่ยเราใช้เลี้ยงจนถึงอายุ4เดือน4เดือนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเปลี่ยนเป็นอาหารเม็ดนะครับอาหารเม็ดเนี่ยก็จะกินร่วมกันได้กับพวกอาหารปลากระพงอาหารปลาดุกอาหารเม็ดทั้งหลายนะครับที่สัตว์กินเนื้อเขากินกันครับ
เป็นอาหารที่จมหรือลอยครับพี่เป็นอาหารลอยเป็นอาหารลอยอาหารเม็ดลอยนะครับแล้วโปรตีนโปรตีนนี่มันก็แล้วแต่บริษัทนะจริงๆแล้วโปรตีนสูงเนี่ยจะเจริญเติบโตได้ดีกว่าก็คือกรณีที่เราอนุบาลไซส์เล็กเนี่ยนะครับอาหารผงปั้นก้อนเนี่ยถ้าได้โปรตีน 48% ขึ้นไปเนี่ยก็จะโตเร็วนะครับแต่พออายุ4เดือนขึ้นไปแล้วเนี่ยเราใช้อาหารเม็ดที่มีโปรตีน 44% คือสามารถที่จะเลี้ยงให้โตได้ดีนะครับแปลว่าพี่เนี่ยเริ่มต้นเลี้ยงตั้งแต่ตัวขนาดนี้เลยใช่ไหมครับพี่ครับตัวขนาดนี้เลยนะครับเล็กกว่านี้ด้วยเล็กกว่านี้ด้วยอันนี้ก็โตขึ้นมาหน่อยนะครับเลี้ยงเล็กกว่านี้นะครับเลี้ยงยากไหมพี่กว่าจะโตเนี่ยก็ถามว่ายากไหมมันก็ไม่ยากเกินไปแล้วก็ไม่ง่ายเกินไปสามารถที่จะเลี้ยงให้โตได้แต่เราต้องเข้าใจว่าปลาไหลนี่ชอบสะอาดนะครับก็คือเราต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกครั้งหลังให้อาหารนะครับเพราะว่าการให้อาหารของเราเนี่ยมันอาจจะมีเศษอาหารเหลืออยู่บ้างนะครับเขาขับถ่ายอยู่ในน้ำบ้างเนี่ยหลังจากที่อาหารเสร็จ1ชั่วโมงเราก็เปลี่ยนถ่ายน้ำแบบนี้ทุกครั้งเขาก็จะโตนะครับเขาก็จะไม่ป่วยหลังการให้อาหารหลังการให้อาหาร1ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงแล้ววันนึงที่ตัวไซส์ขนาดนี้พี่ให้กี่ครั้งครับให้2ครั้งให้2ครั้งให้เช้ากับเย็นนะครับคือการเปลี่ยนถ่ายน้ำเนี่ยก็จะเราจะวางระบบให้เราสะดวกนะครับให้เราสะดวกก็คือก็จะมีระบบระบายน้ำหลังจากให้อาหารเสร็จเราก็จะเปลี่ยนถ่ายน้ำก็จะเหมือนกันทุกบ่อฮะไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กไซส์ใหญ่นี่ก็คือตัวระบบระบายน้ำนะครับผมก็จะถอดขึ้นมาน้ำก็จะไหลออกแล้วไปตามท่อนู้นนะครับปลายสายเห็นน้ำไหลออกนะครับไปนู่นเลยไปนู่นเลยนะครับสมมติว่าระบายน้ำออกเสร็จแล้วเราก็หย่อนท่อนี้ลงไปมันก็จะเป็นการปิดนะครับปิดกั้นไม่ให้น้ำไหลออกนะครับหยุดน้ำก็จะหยุดเสร็จแล้วขนาดนี้ต้องใส่น้ำสักกี่เซนครับพี่ไซส์ขนาดนี้ใส่น้ำลึก3 เซนติเมตร3เซนติเมตรนะครับเราใส่น้ำได้หลังจากทันทีจากที่เราปล่อยน้ำไปเลยใช่ไหมครับพี่ทันทีครับทันทีเพราะว่าเราจะไม่ปล่อยให้เขาบ่อแห้งนานเกินไปเทคนิคการถ่ายน้ำนี่ต้องถ่ายให้เกลี้ยงบ่อไหมถ่ายให้เกลี้ยงบ่อเลยครับคือเปลี่ยนน้ำ 100% เปลี่ยนน้ำ 100% นะครับไม่มีการชงน็อกช็อกน้ำไม่มีไม่มีไม่มีครับเขาจะมีคุณสมบัติพิเศษคือเขาจะไม่มีการช็อกน้ำซึ่งมันเป็นน้ำที่เขาใช้ชีวิตเป็นปกติอยู่แล้วนะครับวันนี้น้ำบาดาลบ่อนี้พรุ่งนี้ก็น้ำบาดาลบ่อเดิมเขาก็มีความคุ้นชินอยู่แล้วไม่มีการช็อกน้ำแล้วจริงไหมพี่ที่เขาบอกว่ายิ่งเปลี่ยนถ่ายน้ำเนี่ยปลาไหลอ่ะจะยิ่งโตจริงครับจริงเพราะว่าพอน้ำสะอาดสุขภาพเขาจะดีพอสุขภาพเขาดีเขาก็กินอาหารเก่งอาหารเก่งเขาก็จะเจริญเติบโตได้เร็วนะครับมันเป็นสเต็ปอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าน้ำไม่สะอาดเมื่อไหร่เขาก็จะอาจจะเหมือนคนนะครับไม่ได้อาบน้ำไม่สะอาดก็อาจจะงดหยิดกินข้าวไม่อร่อยนะครับก็จะโตช้าครับไอ้เทคนิคแรกของการเลี้ยงยังไงให้รอดก็คืออยู่ที่น้ำใช่ไหมอยู่ที่น้ำหัวใจสำคัญเลยนะครับอยู่ที่น้ำเปลี่ยนถ่ายน้ำน้ำต้องสะอาดบ่อต้องสะอาดอะไรครับแล้วเทคนิคต่อไปอะครับพี่เลี้ยงรวมกันเนี้ยอันนี้จากไซส์นู้นมาไซส์นี้พี่ใช้เวลานานไหมครับจากไซส์นู้นมาไซส์นี้อันนี้อายุ4 เดือนครึ่งครับอายุ4 เดือนครึ่งก็โต30 กว่าเซน35-40 เซนมีนะครับดูนะฮะพี่ดูนะครับอย่างนี้มันก็จะเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้แล้วสิ่งนี้จะเป็นได้แล้วเลี้ยงต่ออีกประมาณสักเดือนนึงสามารถที่จะเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้เลยนะครับพี่น้ำหนักแปลว่าไซส์นี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆจะแบ่งปันไปนี่ไม่ขายแล้วนี่อย่างเงี้ยขายไม่ได้แล้วก็ต้องคุยกันนะครับต้องคุยกันในเรื่องของราคาคุยกันเอาราคาถ้าอีกเดือนอีก2 เดือนเนี่ยราคามันจะไปที่เท่าไหร่เนาะราคาตลาดอยู่ตอนนี้นะครับราคากลางๆนะถ้าเป็นแม่พันธุ์ตอนนี้อยู่ในตลาดโซเชียลเราเนี่ยขายกันกลางๆก็คือ100นะครับบางฟาร์มอาจจะตัวใหญ่หน่อยโตคุณภาพดีหน่อยก็จะคู่ละ300นะครับคู่ละ300ก็จะราคาอย่างนี้นะครับแต่อย่างต่ำเนี่ยไม่ต่ำกว่าตัวละ100 บาทเรียกขายเป็นคู่นี่แปลว่ามันมีตัวผู้ตัวเมียเหรอครับพี่ปลาไหลเนี่ยนะปลาไหลเนี่ยเป็นสัตว์ที่สามารถเปลี่ยนเพศได้เปลี่ยนเพศเปลี่ยนเพศได้ไม่ใช่เป็นสัตว์2เพศเหมือนหอยเหมือนหอยขมนะครับเป็นสัตว์ที่เปลี่ยนเพศได้หมายความว่าในระยะเวลานึงเขาจะมีเพศเดียวนะครับจากเปลี่ยนเพศเมียไปเป็นเพศผู้เพศเมียนั้นก็จะหายไปก็จะเป็นเพศผู้แน่นอนครับมีการผสมพันธุ์แล้วมีการขยายพันธุ์ได้แน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงว่าปลาไหลไปแล้วจะเป็นหมันนะครับเขาสามารถที่จะเปลี่ยนเพศได้นะครับเข
ขาสามารถที่จะปรับตัวได้นะครับเพื่อที่จะดำรงเผ่าพันธุ์เพื่อที่จะขยายพันธุ์รักษารักษาเผ่าพันธุ์เขาไว้ไม่ให้สูญพันธุ์นะครับนะครับผมอ้าวพี่ไซส์อย่างนี้นะครับการดูแลรักษาเนี่ยมันต้องดูแลรักษาเป็นพิเศษหรือมากน้อยยังไงครับปลาไซส์นี้นะครับเราก็จะให้กินอาหารเม็ดก็พิเศษก็เหมือนเดิมก็คือความสะอาดนะครับความสะอาดไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่นะครับความสะอาดนะครับเว้นแต่เราจะเอาไปลงบ่อพ่อแม่พันธุ์เพื่อที่จะให้เขาออกไข่นั้นต้องลงดินด้วยนะครับเพราะเขาอาศัยอีกสเต็ปนึงแต่การเลี้ยงขุนเนี่ยคือนี่แหละน้ำใสสะอาดนะครับกระบะต่อมานี่ก็เป็นไซส์ที่เล็กลงมาหน่อยนึงนะครับอายุห่างกัน15วันก็15วันก็แยกไซส์แล้วเหรอพี่ก็แยกไซส์ครับเพราะว่าการคัดไซส์เนี่ยเราจะคัดไซส์ทุก15วันนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้แย่งอาหารกันนะครับตัวเล็กก็จะได้กินอาหารสม่ำเสมอตัวโตก็จะได้กินอาหารสม่ำเสมอก็จะทำให้เขาโตไปตามวัยเขานะครับถ้าเกิดเมื่อไหร่เราไม่คัดไซส์เนี่ยตัวเล็กจะไม่ค่อยได้กินอาหารเพราะโดนตัวใหญ่แย่งอาหารไปก่อนนะครับแย่งอาหารไปก่อนเขาก็ได้กินอาหารน้อยเขาก็จะโตช้านะครับมันก็จะเสียเวลาที่เราเลี้ยงเราขุนดังนั้นความลับที่2ก็คือการแยกไซส์ใช่ไหมพี่ใช่การคัดไซส์เขาที่ฟาร์มของพี่นี่แยกเป็นกี่ไซส์ครับพี่เวลาคัดไซส์นี่เราจะคัดส่วนหนึ่งกระบะตรงเนี้ยนะครับเรายกออกไปเนี่ยเราจะคัดเป็น3ขนาดก็คือเล็กกลางใหญ่เล็กกลางใหญ่ส่วนมากแล้วเนี่ยก็จะเป็นไซส์กลางจะเยอะนะครับไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่ก็จะไม่เยอะใน1กระบังที่ปะปนมาใน1กระบะนะครับที่ปะปนมาเราก็จะเอาทุกกระบะที่มันไซส์เล็กก็ไปรวมกันไอ้ที่ไซส์ใหญ่จัมโบ้ก็ไปรวมไซส์ใหญ่จัมโบ้ด้วยกันนะครับไซส์กลางก็เพื่อจะได้ไม่แย่งอาหารไม่แย่งอาหารกันเขาก็จะโตไปด้วยกันครับครับโอ้นี่นะครับโอ้ตอนนี้ประชากรปลาไหลทั้งหมดในฟาร์มพี่มีสักกี่ตัวเนาะนี่ตอนนี้มีอยู่ประมาณ 4,000 ตัวนะครับ 4,000 ตัว 4,000 ตัวนี่มีจองโดนจองไปหมดยังพี่ก็มีพรรคพวกว่าจองตอนเป็นแม่พันธุ์นะครับขอตอนที่เป็นไซส์แม่พันธุ์นะครับ oh. แต่ว่าไซส์เล็กๆเนี่ยอย่างกระบะเนี่ยนะครับ ที่เกษตรซอกาวเห็นเนี่ยว่างเปล่าก็เนื่องจากว่าไซส์15บาทซึ่งเราขาย15บาทก็คือความยาว15เซนติเมตรนะครับ เมื่อ3วันที่แล้วนะมันมีอยู่ตรงนี้พันตัวนะครับเขายกกระบะเลย 1,000 ตัวเมาหมดเลยเมาหมดเลยนะครับโอ้โหขายดีแท้ก็เนี่ยแหละครับการเลี้ยงปลาไหลเนี่ยการตลาดหรือว่าจะไปขายไหนให้เปลี่ยนความคิดเลยครับมันมีขายมีที่ขายแน่นอนนะครับมีตลาดแน่นอนต้องการแน่นอนตลาดต้องการแน่นอนแล้วมันไม่ใช่กระแสแน่นอนใช่ไหมพี่มันเป็นสิ่งที่มันมีอยู่แล้วตลาดต้องการแบบนี้อยู่แล้วมานานแล้วนะครับเราเลี้ยงอย่างไรตอนนี้พอตลาดใช่ไหมพี่ครับพอเลี้ยงอย่างไรถึงจะพอตลาดคือตลาดต้องการเนี่ยเยอะมากครับเยอะมากพี่ครับช่วยสรุปให้หน่อยครับเทคนิคการอนุบาลลูกปลาไหลยังไงให้รอดมีกี่อย่างครับคือการเลี้ยงลูกปลาไหลให้รอดเนี่ยคือน้ำนะครับต้องสะอาดนะครับอาหารต้องให้ปริมาณที่เหมาะสมนะครับไม่ให้มากจนเกินไปนะครับให้มากเกินไปก็คือข้อเสียมันหนึ่งนะครับกินเยอะไปท้องอืดไม่ย่อยนะครับก็จะเป็นผลเสียนะครับข้อเสียที่สองการให้อาหารเยอะก็คือเปลืองนะครับเปลืองอาหารโดยใช่เหตุนะครับน้ำสะอาดอาหารพอเหมาะนะครับเราก็เปลี่ยนน้ำทุกครั้งที่ให้อาหารหลังให้อาหาร1ชั่วโมงครับต้องเปลี่ยนอาหารทุกครั้งนะครับคือหัวใจสำคัญก็คือความสะอาดนี่แหละครับอีกอย่างนึงที่ไม่ควรมองข้ามก็คือการคัดแยกไซส์นะครับเราเลี้ยงไปเนี่ย15วันต้องมีการคัดแยกไซส์ทุกครั้งนะครับเพื่อที่จะนำไซส์เดียวกันไปเลี้ยงในกระบะเดียวกันเพื่อป้องกันไม่ให้เขาแย่งอาหารนะครับตัวเล็กก็จะได้อยู่กับตัวเล็กก็ได้กินอาหารไปด้วยกันนะครับถ้าเราเอาตัวเล็กกับตัวใหญ่ผสมกันตัวใหญ่ก็แย่งกินหมดตัวเล็กก็ไม่ได้กินนะครับก็จะเป็นผลเสียครับพี่ครับผมสงสัยเหลือเกินพี่บอกว่าพี่แยกไซส์ทุก15วันเนาะแล้วปลาเยอะๆอย่างเงี้ยพี่แยกไซส์ยังไงเนาะก็ใช้วิธีแบบธรรมชาติเลยครับธรรมดาเลยเนี่ยครับนี่คือตัวอย่างที่กำลังคัดไซส์อยู่นะครับก็จะใช้ลงท่อ PVC นะครับแล้วก็ผ่าครึ่งแล้วก็หาครึ่งแล้วก็เอาปลามานอนลงร่องตรงนี้ก็ไม้บรรทัดวัดเลยนะครับโอ้ยนี่คือเทคนิคเลยพี่เทคนิคเลยอันนี้ความยาวของท่อ BVC นี่ก็คือ1ฟุตนะครับครับโอเคเอาเทียบให้ดูชัดๆก็ได้นะครับ1ฟุต
โอ้ยใช้ PVC 4หุ่นนี่นะพี่นะครับ4หุ่นเรามาแล้วเสร็จแล้วเราก็อันนี้เราก็รู้แล้วนะครับว่าความยาวเท่าไหร่อันนี้ก็ประมาณ27 28เซนเกือบจะฟุตแล้วอะไรครับผมนะครับเสร็จแล้วพี่ไปว่าถ้าเพื่อนๆเขาสั่งมาเนี่ยก็จะได้มาตรฐานค่อนข้างเป๊ะเลยนะพี่คือมาตรฐานเป๊ะเลยครับสมมติว่าเพื่อนสั่งมาอยากได้ไซส์ความยาว15เซนติเมตรครับเราก็จะมาวัดแบบเนี้ยนะครับให้มันได้15เซนติเมตรสัก 3-4 ตัว uh-huh. แล้วหลังจากนั้นเราก็จะมองอยู่ในบ่อภาพรวมตรงเนี้ยนะครับ uh-huh. ว่าไซส์ที่มันขนาดนี้เราก็เอาไปลงกระมังที่ต้องการหมายถึงว่าลูกค้าสั่งออเดอร์มานะครับ uh-huh. เราจะเอาคือเราไม่วัดทุกตัวสมมติว่าสั่งมา 1,000 ตัวเราวัดทุกตัวนี่เวียนหัวแน่นอนใช่ครับเพราะนั้นเราก็ต้องวัด 4-5 ตัวหลังจากนั้นเราก็ดูเทียบไซส์ที่มันใกล้เคียงไอ้ที่เราวัดแยกไว้แล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือต้องไม่เล็กกว่าต้องเท่ากันหรือโตกว่าเราให้ลูกค้าไปนะครับเพื่อเป็นการขายที่ยั่งยืนนะครับเราเขาเรียกว่าใส่ใจลูกค้านะครับเราทำอย่างไรเรารักษาคำพูดความยาว15เซนตัวละ15บาทเราก็ต้องให้16 17 18ได้แต่14นี่ห้ามมีเด็ดขาดนะครับจาก15แล้วขึ้นไปเนี่ยเราให้ได้นะครับแบบนี้แน่นอนมากเลยครับพี่ครับแล้วถ้าเพื่อนๆนะครับสนใจอยากจะได้ปลาไหลไปเลี้ยงบ้างนี่ครับจะมาขอแบ่งปันพี่จะได้ไหมครับพี่ก็ยินดีนะครับยินดีแบ่งปันไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์นะครับที่ผ่านมาต้องเลี้ยงอย่างไรให้โตนะครับเลี้ยงอย่างไรให้รอดเลี้ยงอย่างไรแล้วขายอย่างไรนะครับก็ยินดีแนะนำถ่ายทอดหรือแชร์ประสบการณ์ให้นะครับถ้าใครอยู่ใกล้บริเวณแถวนี้นะครับตอนนี้พิกัดอยู่ที่บ้านเจริญตำบลเจริญอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับหรือช่องทางติดต่อทาง Facebook ก็ชื่อเพจว่าหอยขมยักษ์รัตนะแอนปลาไหลสุขใจฟาร์มนะครับซึ่งฟาร์มเนี้ยตอนนี้มีเลี้ยงสัตว์น้ำอยู่2ชนิดก็คือหอยขมยักษ์รัตนะแล้วก็ปลาไหลนาโอ้เรียกว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจทั้งนั้นครับหรืออีกช่องทางนึงถ้าอยากติดต่อสะดวกก็เบอร์โทรศัพท์นะครับ0854540848นะครับก็โทรได้ตลอดนะครับโทรได้ตลอดถ้าผมไม่ได้รับสายผมก็จะรีบโทรกลับถ้าเสร็จภารกิจนะครับก็จะแบบนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเกษตรซอกราวก็ต้องขอบคุณพี่นกมากเลยนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับผมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับรับชมคลิปนี้เสร็จแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกสาระเรื่องราวดีๆที่เกษตรซอกราวจะนำมาฝากเพื่อนๆอย่างแน่นอนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ